เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับช่วงเช้านายกเศรษฐาเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับประชุมครม.นัดพิเศษเตรียมที่จะแถลงนโยบายนะต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับเบื้องต้นเนี่ยมีบรรยากาศสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับค่ะก็บรรยากาศเมื่อเช้านี้นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะคุณผู้ชมเวลาประมาณ 7:17 นาทีท่านนายกก็ถือเลิกนะคะเดินทางออกจากบ้านแล้วก็เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลในเวลา 7:38 นาทีค่ะแล้วทันทีที่มาถึงนะคะท่านนายกเนี่ยก็ได้พักผ่อนตามอริยาบถภายในตึกไทยคู่ฟ้านะคะแล้วก็ได้เชิญรองนายกขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังเคารพธงชาติเวลา 8:01 นาทีค่ะท่านนายกก็ได้สักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะแล้วก็หันหน้ามาดูทิวทัศน์บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลนะคะด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ก่อนที่จะเดินเข้าไปนั่งที่ห้องทำงานเพื่อเป็นพิธีเอาฤกษ์เอาชัยค่ะแล้วก็เดินลงมาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตาศาลยายนะคะที่จะเป็นประธานในการประชุมครม.นัดพิเศษนี้ค่ะโดยท่านนายกเนี่ยก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าตนเนี่ยสบายใจแล้วก็ได้ขอพรให้คุ้มครองปกป้องบ้านเมืองในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยเศรษฐกิจภัยสังคมภัยของความแตกแยกค่ะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมครม.นัดพิเศษเนี่ยมีการวาระจรนะครับจะหารือเรื่องแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับคือนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชอันนี้ท่านเป็นประธานกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทยนะประวัติหมอมิ้งเนี่ยหมอพรหมินทร์เนี่ยเราก็เคยมาให้สัมภาษณ์ที่ทางเดนิวนะครับเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาแล้วสมัยรัฐบาลคุณทักษิณยิ่งคุณทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานสำคัญหลายเรื่องนะครับเท่ากับว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยกลับมานั่งในตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยในรอบ17ปีนะหลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งมาแล้วนะครับเมื่อช่วงสมัยคุณทักษิณชินวัตรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอดูตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไปฟังบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยประชุมครม.นัดพิเศษและเตรียมที่จะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะเดี๋ยวเราลองฟังบรรยากาศดูนะครับเราไปโฟนอินน้องบัสนะครับผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับสวัสดีครับบัสครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับพี่อุ้มเป็นไงครับนี่ใบบัวนะครับไม่ใช่อุ้มนะครับเราอยากจำแบบฝนนะครับบัสบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นไงบ้างครับไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ครับเวลา 7:38 นาทีทางท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยครับเก่งแล้วก็ในช่วงเวลา 8:01 นาทีท่านนายกแล้วก็พร้อมรองนายกทั้ง6ท่านนะครับประกอบไปด้วยคุณปานปีคุณอนุทินพลตำรวจเอกพัชรวาทคุณภูมิธรรมคุณสมศักดิ์และคุณพีรพันธ์ครับก็ได้มีการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลครับพี่เก่งโดยได้ขึ้นไปสักการะเท้ามหาพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทางท่านนายกก็ได้หันมามองทิวทัศน์บริเวณด้านนอกทำเนียบบริเวณสนามหญ้าที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับด้วยมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสครับแล้วก็มีการโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่ดักรอทำข่าวอยู่ด้านล่างครับพี่เก่งและตอนนี้นายกเศรษฐาเนี่ยประชุมครม.นัดพิเศษเสร็จหรือยังครับบัสตอนนี้ทางท่านนายกประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วครับพี่เก่งแล้วก็มีการแถลงข่าวหรือว่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวครับตอนนี้ยังเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวใช่ไหมครับบัสแล้วก็บรรยากาศเป็นไงที่ทำเนียบวันนี้ตอนนี้ก็คือคักตอนนี้รู้สึกว่าคณะรัฐมนตรีก็เริ่มทยอยออกจากทำเนียบแล้วครับได้ทราบว่าคุณอนุทินจะเดินทางไปที่สภาครับพี่เก่งวันนี้ที่สภามีประชุมใช่ไหมหรือว่ายังไงใช่ครับมีประชุมครับแล้วก็เบื้องต้นนี่เห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาจะเข้ากระทรวงมหาดไทยในวันไหนนะครับบัสข้อมูลตรงนี้บัสยังไม่ได้รับอัปเดตหรอครับพี่เก่งครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวเราติดต่อไปนะครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะนะครับก็บรรยากาศ
เดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันที่5ตุลาคมนี้